ไทยทำ Best Good Fair 2019ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลล่าสุดกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงานทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยทำ Best Good Fair 2019ค่ะกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในการขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายจารุพันธ์จรโยภาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ซึ่งภายในงานนอกจากการจัดแสดงและการจำหน่ายสินค้าไทยทำกว่า90บูธแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะโดยจะมีไฮไลท์ของแต่ละโซนและยังมีการแสดงดนตรีการจัดคอนเสิร์ตสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ค่ะแฟชั่นโชว์โดยเหล่านางแบบนายแบบประดับแถวหน้าของเมืองไทยอีกด้วยค่ะก็การจัดงานในวันนี้เนี่ยเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่กระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้นได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากก็คือในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการในกลุ่มที่เป็นกลุ่มโอท็อปนะครับหรือว่ากลุ่มพี่น้องเกษตรกรในภูมิภาคซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งโครงการนี้เราก็มีแนวคิดว่าจะทำยังไงครับที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นดึงออกมาแล้วก็เอามาประยุกต์กับสิ่งที่เป็นความทันสมัยของโลกปัจจุบันเช่นเราพูดถึงวัฒนธรรมเราพูดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเราพูดถึงภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้เราทำยังไงครับที่จะเอามาหล่อหลอมแล้วก็ทำให้เรื่องนี้เป็นการทำให้ชุมชนนั้นดึงสิ่งพวกนี้ในชุมชนนั้นออกมาบวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบที่จะออกมาสู่การพัฒนาในเรื่องของสินค้าหรือบริการต่างๆในชุมชนนั้นอย่างที่บอกครับเราพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมต่างๆพวกนี้คือสิ่งที่เราจะเอามาประยุกต์นะครับเราเอามาประยุกต์ใช้ในการที่จะเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นโลกปัจจุบันมากขึ้นเช่นเราจะเห็นว่าเสื้อผ้าจากที่เป็นผ้าผืนเป็นผ้าไหมผ้าทออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้เอาเรื่องของการออกแบบการดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของแนวคิดที่เป็นความทันสมัยเข้าไปก็จะใช้ได้สำหรับในจังหวัดหรือว่าในงานเทศกาลต่างๆเดี๋ยวทีนี้เราจะเห็นว่าหลังจากที่มีการพัฒนาเรื่องการออกแบบมีการพัฒนาเรื่องในเรื่องของเทรนด์แฟชั่นต่างๆนั้นสินค้าพวกนี้เริ่มเป็นสินค้าที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่านักออกแบบต่างๆนั้นมีการพัฒนาในสินค้าต่างๆเนี่ยเอามาทำเป็นเสื้อผ้าที่ใส่หน้าชีวิตประจำวันซึ่งอันนี้ครับเป็นการเอาเรื่องทั้งหมดที่มาแล้วเอามาประยุกต์ใช้นะครับก็จะทำให้ตลาดหรือว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชนนั้นเนี่ยสามารถที่จะออกมาได้กว้างขวางมากขึ้นครับผมก็กราบเรียนนี้นะครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้นเป็นหน่วยงานในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอท็อปนั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเวทีนี้เป็นเพียงเวทีที่เริ่มต้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าสินค้าต่างๆที่มาในวันนี้เป็นสินค้าที่ถูกพัฒนาด้วยการเอาในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนั้นเอามาใช้แล้วอยากส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจนั้นมีเรื่องของสินค้าที่เป็นสินค้าในเรื่องของฝากของที่ระลึกนะครับที่จะไปใช้ได้มากขึ้นกับของใช้ที่ใช้ประจำวันก็จะทำให้ตลาดกว้างขึ้นและที่สำคัญครับงานวันนี้เป็นงานที่ทดสอบตลาดเราตั้งใจว่าสินค้าไทยบางอย่างนั้นเราจะเห็นว่าสามารถโกอินเตอร์ได้แล้วนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมก็90รายในวันนี้เราจะมีการคัดแล้วก็ทำยังไงจะให้เขาสินค้านั้นโกอินเตอร์ได้มากขึ้นซึ่งเราเชื่อมั่นครับว่าสินค้าไทยนั้นไปได้ครับผม